สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smile in Focus ผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนำข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจากเพจ Facebook Drama Addict นะครับที่ได้โพสต์ระบุข้อความว่ามีการคำนวณพบว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในกทมหากคนกทมสูดเข้าไปแบบไม่ได้ป้องกันจะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ประมาณ 1,200 มวนถึง 1,400 มวนต่อปีหรือตกวันละ 4-5 มวนแบบต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงยันคนแก่ดังนั้นอนาคตมะเร็งปอดไม่ก็ถุงลมโป่งพองความดันเส้นเลือดในสมองบลาบลาบลาทุกคนแน่นอนตอนนี้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในกทมขึ้นระดับโคตรอันตรายแล้วและมีประกาศ Work from Home แล้วท่านใดทำงานหรือเรียนที่บ้านได้ขอให้หยุดอยู่บ้านอย่าออกมานอกบ้านอันตรายมากใครที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังความดันเส้นเลือดในสมองขอให้อย่าออกนอกบ้านและใส่หน้ากากถ้าต้องออกนอกบ้านจริงๆจากเพจ Facebook ตำรวจสอบสวนกลางที่ได้โพสต์เตือนภัยถึงเรื่อง National Digital ID หรือบริการยืนยันตนเองผ่านรูปแบบดิจิทัลเพื่อสมัครใช้บริการต่างๆจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตนซึ่งในปัจจุบันมิจฉาชีพได้นำมาบริการมาใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงผู้เสียหายมาเปิดบัญชีม้าโดยจะมีการเปิดเพจให้กู้เงินผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ที่สนใจก็จะต้องส่งข้อมูลส่วนตัวเช่นรูปบัตรประชาชนหน้าหลังและอัดวิดีโอคอลหันซ้ายหันขวาจากนั้นให้ใช้แอปธนาคารเพื่อใช้บริการ NDID อ้างว่าเปิดบัญชีรับเงินกู้ซึ่งมิจฉาชีพจะนำข้อมูลจากบริการ NDID มาเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์อีกหลายบัญชีเพื่อนำไปใช้เป็นบัญชีม้ารับและถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดกฎหมายต่างๆกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายฤดูร้อนปี 2567 ปีที่แล้วนะครับร้อนแค่ไหนปีนี้ร้อนยิ่งกว่าสำหรับ5จังหวัดที่ร้อนจัดประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยจังหวัดตากและอุดรธานีโดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ตั้งแต่44องศาทั้งนี้นะครับฤดูร้อนของประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มประมาณสัปดาห์ที่4ของเดือนกุมภาพันธ์และจะสิ้นสุดลงในปลายเดือนพฤษภาคมโดยลักษณะของอากาศจะมีสภาพอบอ้าวโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่โดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 43.0 ถึง 44.5 องศาส่วนมากตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมแต่จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางช่วงซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้ส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยน้อยกว่าค่าปกติ130กำลังเป็นกระแสไวรัลนะครับในหวยป่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งของจีนหลังร้านจิงสื่อคาเฟ่ที่เป็นร้านคาเฟ่ในก้านโจวมณฑลเจียงซีที่ประเทศจีนได้เปิดตัวเมนูกาแฟลาเต้พริกเจียงซีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยเมนูกาแฟดังกล่าวนะครับมีราคาอยู่ที่20หยวนหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ100บาทและจะมีการใส่พริกแห้งและพริกป่นลงไปในกาแฟทั้งนี้ตามรายงานระบุนะครับว่าทางร้านได้ทำเมนูนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่อาหารเผ็ดอันโด่งดังของมณฑลและแม้ว่าเครื่องดื่มจะดูแปลกและพิสดารนะครับแต่เครื่องดื่มดังกล่าวกลับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและร้านจิงซือคาเฟ่สามารถขายกาแฟลาเต้พริกเจียงซีได้ถึงวันละ300แก้วต่อวันเลยทีเดียวสำนักข่าวซินหัวนะครับได้รายงานระเบียงพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งประกอบไปด้วยสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ตามแนวแม่น้ำแยงซีของจีนจำนวน6แห่งได้ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในปี 2023 บริษัทไชน่าแยงซีพาวเวอร์จำกัดได้เผยว่าระเบียบพลังงานสะอาดนี้ได้ผลิตไฟฟ้าในปี 2023 มากกว่า 2.76 แสนล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.34 เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีโดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวเทียบเท่าการลดใช้ถ่านหินมาตรฐานราว 83 ล้านตันและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า200ล้านตันด้านบริษัทนะครับกล่าวเสริมว่าสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ทั้ง6แห่งซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดราว 77.7 ล้านกิโลวัตต์ได้จ่ายไฟฟ้าจากภูมิภาคตะวันตกที่เป็นแหล่งทรัพยากรไปยังภูมิภาคตะวันออกที่มีการใช้พลังงานสูงจากเพจ Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศที่ได้โพสต์เรื่องราวในเกาหลีใต้นะครับ โดยได้ระบุข้อความว่าสื่อเกาหลีใต้ได้รายงานมหาวิทยาลัยสอนภาษาหลายแห่งได้ปฏิเสธรับนักเรียนเวียดนามเนื่องจากนักเรียนเหล่านี้คือผู้ที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายนักเรียนเหล่านี้มาด้วยวีซ่า D4 ซึ่งหลังจากนั้นจะหนีไปทำงานตามฟาร์มเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็มีสถิติผู้มาเรียนภาษาเวียดนามอยู่เยอะเช่นมหาวิทยาลัยปูซานแห่งหนึ่งที่มีนักศึกษาเวียดนามมากถึง400คนก่อนที่สถานการณ์ปัจจุบันจะติดป้ายงดรับนักศึกษาเวียดนามแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand